Oh, that's a challenge. They're basically dating already. No. No! What? We got some shippers. Oh man. This could be either really good or really crushing. Don't give up that fast. He's your board key. Don't let him go. Welcome to our little galaxy. I'm Rachel. And I'm Leah. And today we are checking out Vice Versa episode 5. And I'm excited. I can't wait to see like them on the set and them like standing in the role of the leads. Mm. And also them cute. Working together after the kiss. Yeah. And let's see if they're how they're in what place they are. Yeah. If they're falling in love, finding the port key. I'm excited too. So let's just dive right into it, and here's our reaction. เราลองมารักกันดูไหมไม่เอาอ่ะแกล้งรักก็ได้มึงความรักมันแกล้งได้ที่ไหนล่ะยกทอดให้กูได้ไหมจะแกล้งอะไรกูอีกอ่ะครั้งนี้กูไม่แกล้งแล้วอีกหนึ่งนาทีคอมเมนต์บทพ่อไอ้เทสจะส่งมาแม่งกูแกล้งเป็น10รอบแล้วถ้ารอบนี้ต้องแกล้งเนี่ยกูกูรู้แล้วมันมีวิธีหนึ่งที่เราจะพึ่งพิงได้เว้ยอธิษฐานเอ้าก็กูเคยใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลน่ะเชื่อกูหลับตาแล้วก็จับมือเอ้าเร็วเร็วเร็วจะรีบทำไมเร็วเขาจะส่งมาแล้วเนี่ยเร็ว That's how you get what you want Violence จงปังจงสำเร็จ For Kajama จงปังจงสำเร็จลืมตาเปิดมิวได้คอมเมนต์แรกเขาบอกชื่อหนัง3ชื่อที่เราส่งไปเนี่ยเขาเลือกชื่อนี้ Long Distance Relationship โอ้ยสัตว์แม่งหัวใจไก่ของกูยังเจ๋งกูอีกเหี้ยไก่ปัญญาออกแล้ว Guys don't hate each other พอนะคอมเมนต์ที่2เขาบอกว่าโรแมนติกครบถ้วนถือว่าผ่านเอาไปใช้ออกกองได้เลยเว้ยสุดยอดเลยโอ้คือสุดยอดจริงๆนะไม่ได้เลยว้าวเฟกเดนโอ้ they're so cute winter white someone marrying เห็นไหมกูบอกแล้วว่ามันได้ผลไอ้อะเขามาอธิษฐานในอู่ไม่ใช่การที่กูได้จูบมึงไงเพื่อให้กูเขียนบทได้ดีขึ้นเยอะเลย He's like what ทำเชี่ยอะไรเนี่ยท่านไหนบอกไม่แกล้งไงกูไม่ได้แกล้งไงกูจูบเพราะกูรู้สึกอยากจูบจริงๆถ้ากูเป็นนางเอกอะแล้วโดนจูบทีเพอแบบนั้นอะกูไม่เคิร์มหรอกโอ้ that's a challenge หรอมึงจะลองอีกทีป่ะล่ะ No, it's too slow. Is it? I was like, I'm not sure. Shit! You go, what? That room got no one. You do this. You do this. How? Good. It's a nice car, though. It is. Do this. You are like, oh, Pi Chang, huh?กูเคยได้ยินมานะเว้ยว่าพี่แกเป็นคนตลกใจเย็นคุยง่ายว่าชิวๆของงานเนี้ยเสียงดังเลยวะ Yeah, maybe not กูจะงีบไปพูดเล่นกันข้างนอกไป Oops พี่งีบผิดห้องหรือเปล่าครับ No, พอดี I don't think so จองห้องประชุมไว้ประชุมกับพี่ช้างนะกูนี่แหละพี่ช้าง Have fun
ใจเย็นของมึงสุภาพคุยง่ายเรียบร้อยได้ที่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ตาWhat? I think he slapped him with the map. Oh, you're off to a great start. กูได้ยินนะเว้ยไอ้ช้างใจเย็นอะไรน่ะมันล่างข่าวของกูก่อนที่จะแต่งงานกูแต่งงานแล้วกูก็ทะเลาะกับเมียที่เชียงใหม่ทุกวันรักทางไกลอ่ะตรงกับบทไหมล่ะมึงตรงเป๊ะเลยครับพี่ Awkward ทำอะไรเกี่ยวกับบทป่ะครับรวมๆแล้วก็โอเคนะแต่อยากจะให้ขยี้ประเด็นรักขึ้นนิดนึงยังไงอ่ะพี่ก็เติมไดอะล็อกให้คมขึ้นตอนที่นางเอกบอกว่าไม่สนใจเรื่องความรักให้พระเอกพูดว่าลองเปิดใจสักครั้งดูอาจจะเจอความรักดีๆก็ได้หรือว่าเนื้อคู่อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดก็ได้ลองมองคนข้างๆดีๆแล้วกันไอ้เราเฟมมึงเมื่อไหร่ตัวแกไม่ใช่กูทอสทูอย่ามาเห็นอยู่ว่าอ่านการ์ตูนตาหวานสรุปชอบแนวนี้หรอไม่ใช่อ่ะก็ไหนๆก็เคยอ่านมาแล้วอ่ะมึงก็เลยอยากซื้ออ่านต่อให้จบแค่นั้นเองแล้วเรื่องหาเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเว้ยที่อยากรู้อยากเห็นไปซะทุกเรื่องหมายถึงการ์ตูนหรือว่ากูมึงไงโอ้โหไอสัตว์เอาดีๆถามจริงมึงจะสนใจอะไรขนาดนั้นวะก็เห็นมึงชอบอ่ะกูก็เลยอยากให้ความสำคัญIt's funny how they always get each other so stunned that it's like. Oh. ขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะท่านต่อไปเลยค่ะเล่มเดียวนะคะครับอุ๊ยอ่านการ์ตูนน่ารักจังพี่ก๊อฟจีบป่ะครับไม่ใช่ค่ะพี่คนที่3แล้วนะคะที่ทักหนูอะค่ะในเดือนนี้ด้วยทำไมคะหนูหน้าโหลเหรอพี่หรือว่าเขาหน้าโหลพี่สนใจจะสมัครสมาชิกไหมคะสมัครฟรีค่ะได้ลด 10% ด้วยค่ะต้องใช้บัตรประชาชนไหมบัตรประชาชนไม่ต้องใช้ค่ะแค่พี่กรอกรายละเอียดนี่ค่ะทุกช่องเลยนะคะไม่งั้นหนูทำข้อมูลไม่ได้ค่ะครับได้นี่ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวค่ะพี่หนูทำมากล้วยเจ๋งนะคะทำมากล้วยเจ๋งใช่ค่ะแล้วคนนั้นชื่ออะไรอะคะชื่อธามากจิครับเกียร์เกียร์เจอข้างเลยค่ะขนมจีบ so self this in a way ขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะเล่มเดียวนะคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มค่ะ but that's the third person so there are two others who asked กูก่อข้อมูลมึงนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวเอ้ามึงคิดดูนี่มึงได้ก่อข้อมูลจริงๆของมึงลงไปเลยนะเว้ยเป็นหลักฐานที่บอกได้ว่ามึงเคยมาโลกนี้จริงๆไงชื่อจริงมึงชื่ออะไรลาวิชื่อเก๋นะเนี่ยนามสกุลนะเลิศปัญญา That's one way to figure out who he is in the real world11กันยา2541 I'm older เกิดก่อนดีวายแก่
โอ้โหมึงจะเก่งกว่ามึงสักกี่เดือนวะฮะมึงเกิดเดือนอะไรกูรู้นะเพราะมึงจะหลอกถามกูอ่ะอะงั้นกูไม่หลอกละกูถามมึงตรงๆเลยมึงชื่ออะไรIs he gonna say it? I don't think so. That would make it too easy to find each other in the other universe. That's true. And back, Una. Oh, 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 oh,กูยอมบอกมึงจริงๆแล้วก็ได้ชื่อกูอ่ะอ่านปากกูดีๆอ่ะนาวีอ่ะชื่อกูเอาใหญ่เอาใหญ่ลาวีอะไรมึงเนี่ยมันตีนกูอยู่ได้Basically dating already. They really are. Too stunned to speak. พี่โดนโทรมาว่ะฮัลโหลครับให้ไปสมาคมตอนนี้เลยเหรอครับ What?พี่ดอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีที่พี่เรียกเราสองคนมาไม่มีอะไรหรอกพอดีมีคนอยากแนะนำให้รู้จักอ่ะสมาชิกเก่าพี่สมาชิกเก่าแต่เขาไม่ค่อยได้เข้ามามานู่นละรู้สึกคุ้มกับเขาจังวะมึงรู้สึกเหมือนกันปะก็ไม่นะเว้ยหรอมีแค่กูวะที่รู้สึกว่าเขาพิเศษอะครับโอ้ไอ้ท่านไอ้เทสไปยืนบ็อกกิ้งเป็นคู่พระนางให้กูหน่อยดิเราต้องสมมติว่าเรากูแฟนกันวิ่งจูมือเดินผ่านตรงหิมะตามมีพุ่มกับเข้าใจไหมครับทุกแฟน Well I guess we now know who's the other option for the porky สวัสดีค่ะแป้งนี่น้องสองคนที่เพิ่งมาใหม่คนนี้ชื่อทะเลส่วนคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่อยู่ในร่างคนชื่อทันยินดีที่ได้รู้จักนะคะทั้งสองคนเลยแป้งเขาเป็นครูสอนโยคะแต่ที่โลกนู้นน่ะเขาเป็นนักแสดงเหมือนกันแบบนั้นเคยเจอกันปะ Yay อย่าบอกนะว่าพี่คือพี่แป้งปิยดา Oh man ใช่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนเหรอก็ซีรีส์เรื่องนั้นไงพี่ที่พี่ฉอยเป็นผู้จัดอะเรารวมเสียงกันตั้งเยอะเดี๋ยวนะคุณคุณละ Is she gonna say the name? No, he's gonna stop her. เราไปคุยตรงนั้นดีกว่า
ฉันจำแกได้อ่ะ Oops Oh man แขกดีนะไอ้ทันไม่อยากให้ผมดูชื่อมันอ่ะไม่ใช่แปลกที่ไอ้ทันมันยิ้มได้เนี่ยโอ้ยนะมันทำแต่หน้านิ่งๆดูดิยิ้มกว้างใช่ถ้าทางทันกับแป้งเนี่ยน่าจะสนิทกันมากเลย He's smiling all the time with him though ส่วนที่กองเขาก็ตั้งฉายาให้ทันเหมือนกันว่าเสือยิ้มยากเพราะว่าตอนที่อยู่ที่กองนะมันชอบทำขึ้นตลอดเวลาเลยโอ้ยพี่แป้งพอเลยกินไปเลยพี่ไม่ต้องพูดเยอะ เออนี่แล้วตัวพี่อีกโล่งแน่บ้างอะโอ้โหช่วงนี้งานชุกเลยพี่ส่วนเรื่องความรักพี่ก็เลิกกับเบนแล้วใช่ไหมครับพี่แต่ว่าพี่เลิกไปได้ไม่นานนะก็ไปคบกับคนใหม่ในค่ายเด็กอายุ4ปีน่ะอุ๊ยโอโยก็แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ดีแหละพี่ฝันอยากกินเด็กมาตั้งนานเออแต่ว่าวันหลังพี่ก็แวะมาสมาคมบ่อยๆดิพี่ผมกับทะเลเนี่ยก็แวะมาเรื่อยๆนะไม่ได้อ่ะสิช่วงนี้พี่เปิดคลาสสอน acting เพิ่มหรือว่าแกจะช่วยพี่สอนเอาปะโอ้ยพี่ไม่เอาอะผมคืนสกิลไปหมดแล้วทุกวันนี้ผมมาแต่เขียนบทใช่ไหมมึงอย่ามาถ่อมตัวเอาจริงๆไว้ว่าโอ้โน่แล้วทุกวันนี้ he feels like a third wheel yeah จริงใช่ป่ะทะเลอารมณ์ดีเชียวนะมึงอ่ะก็เพลงมันพออ่ะอย่ามาเห็นดีด้าตั้งแต่เจอพี่แป้งแล้วไหนๆก็ไหนๆละมึงลองใช้เวลากับพี่แป้งดูป่ะเผื่อเขาจะเป็นกุญแจนำทางมึงอ่ะ No she's not ทำไมมึงคิงกันวะไม่รู้ดิความรู้สึกมึง no เห็นมึงดูเข้ากับพี่เขาได้ดีมีอะไรเชื่อมโยงกันก็เยอะแล้วมึงก็เป็นคนบอกเองนี่ว่าพี่เขามีอะไรบางอย่างที่พิเศษ so do you มันก็ใช่แต่ว่ากูไม่อยากรีบตัดสินว่าพี่เขาเป็นกุญแจกูตอนนี้วะแมนทันถ้าวันหนึ่งมึงเจอกุญแจนำทางแล้วอะมึงจะกลับโลกเลยปะอยากให้กูรอเปล่ากูแค่อยากรู้เฉยๆอ่ะเมียนโอ้ what I just have a theory ไม่รู้อ่ะ oh never mind no it fits I'll tell you later ถ้าวันหนึ่งมึงมีโอกาสได้กลับโลกแล้วนะไม่ต้องรอกูนะอย่าทิ้งความฝันเพื่อรอกูตอบงี้แปลว่ามึงคงไม่รอกูสินะThis is kind of a little bit painful. ขอบใจนะเว้ยที่มาส่งกูอ่ะไปละเจอกันHe said,
Me too. Again. Oh, that's so cute. You are each other's rookie. Yep. No one can Nobody can tell me otherwise. Bye-bye. สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วอีก2คนไม่มาด้วยเหรอเพื่อนเราอ่ะอ๋อไออ้าไปอูเดี๋ยวมันมาคิวหน้าพี่พอดีสลับกันมาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะพี่ช้างเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ว่าพยากรบอกว่าอีก10นาทีหิมะจะตกพี่โอ้พยากรประเทศนี้ยิ่งแม่นด้วยดิวันนี้มันมาในวันนี้เดี๋ยวแล้วพี่หิมะตกในไทยเหรอเออหิมะก็ตกในไทยนี่จะให้ตกที่ดาวอังคารหรือไงมันก็ตกของมันเป็นปีเป็นชาติอยู่แล้วเฮ้ยใครมีบทสวนไล่หิมะวะงั้นวันนี้ยกกองด้วยพี่ใจเย็นพี่เสร็จหมดแล้วพี่ทำไมเราไม่ทำพิธีปักตะไคร้อ่ะปักพิธีปักตะไคร้พอดีมันเป็นพิธีที่โลกของผมอ่ะไม่ใช่เป็นพิธีของเมืองนอกครับมันได้ผลงั้นเดี๋ยวผมไปทำไหวเทสได้พี่เองแป๊บเดียวพี่อย่ายกกองนะเร็วปักตะไคร้มือนอกมันอยู่รัดไหนปากเร็วเดี๋ยวทำไมต้องกลัวก็กูต้องเป็นคนสวดคาถาเร็วมึงเดี๋ยวหิมะตกเอามุมนี้นะเออAre you sure? Did something just happen there? I feel like a snowdrop landed on his. I don't know. Oh, yep. Yeah, that is snow. Well, that didn't work. Oops. That is some very fluffy good snow. Yeah. ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอหิมะตกในไทยด้วยหิมะแรกในชีวิตกูเลยนี่ก็แสดงว่ากูได้เป็นคนแรกในชีวิตที่ได้ดูหิมะกับมึงเลย Are they talking in their head with each other? ก็ใช่แหละทำไมวะคราวหลังอะเวลามึงเห็นหิมะตกอะมึงจะได้นึกถึงกูไงเราลองมาหลายวิธีแล้วด้วยแม่งไม่หยุดตกสักทีว่ะเหลืออีกวิธีเดียวอ่ะยกกองเหรอพี่ถ่ายแม่งแบบนี้แหละเปลี่ยนบทแล้วให้พระนางวิ่งกลางหิมะไปเลยบทมีปัญหาอะไรมั้ยก็ไม่นะพี่แค่เพิ่มบทให้เขาตกใจตอนเจอหิมะตกแล้วกันอ่ะมึงไปเซตกล้องเลยป่ะโอเคพี่เอ้ากล้องออกไปเซตเลยของด้วยส่วนมึง2คนน่ะไอ้ทันกับไอ้เทสไปยืนบล็อกกิ้งเป็นคู่พระนางให้กูหน่อยดิเดี๋ยวไม่ต้องพวกผม2คนด้วยอ่ะเออก็มึง2คนนั่นแหละดูทีมงานกูดิมีนิดเดียวแล้วอีกอย่างนึงอ่ะมึง2คนอ่ะเข้าใจในตัวละครนี้ที่สุดแล้วไปช่วยหน่อยเดี๋ยวแสงหมดไปนะไปไปเดี๋ยวดิครับเออบ็อกกิ้งตรงนั้นเลยเออสายหน่อยเหยียบเหยียบซ้ายเหยียบตรงไอ้กอย่าแม่งแวะมายังโดนใช้งานเลยมึงอย่าเพิ่งท่องบทตอนนี้ดิตอนเนี้ยเราต้องสมมติว่าเราเป็นแฟนกันวิ่งจูงมือเดินฝ่าดงหิมะตามมีภูมิกับเข้าใจไหมครับกูแฟน คนลุกต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นนะเอาก็ต้องจริงจังดิเนี่ยตากล้องเขาจะได้รู้ไงว่ามูซีนเนี้ยมันประมาณไหนโอเคงั้น
ดี๋ยวซ้อมพร้อมถ่ายเลยนะตื่นเต้นหน่อยดิกล้องพร้อมจะไปถ่ายใช่ไหมดูดิแอคชั่นThat is cute though. The way they look at each other is always getting me. That is a beautiful scene though. Yeah. ดอกไม้ริมทางที่แสนธรรมดากลับดูงดงามจากคนที่เคยหัวเราะไม่แบนแต่ในตอนนี้ไม่ไหวไม่รู้ทำไมทำเชี่ยอะไรไม่ทันก็หอมแก้มมึงเนี่ยทำไมงงเลยครับคุณแฟนมึงที่ถ่ายจริงไม่ต้องอินขนาดนั้นก็ได้กูไม่ได้อินก็กูอยากหอมแก้มมึงจริงพอเห็นแก้มมึงอะเป็นหน้าเหมือนเคี้ยวเลยหอมกูมันเคี้ยวอยากเตะมึงมากกว่าตอนเนี้ยกูแปะกูไม่ได้หรอกกูกับมึงอะกูแปะกันอยู่อันนี้มึงคัดได้ยังพี่บทมันจบไปตั้งนานแล้วล่ะมันยังไม่เลิกเล่นอะกูก็ดูแม่งอย่างนี้แหละ We got some shippers ทำไมทุกวินาทีเป็นวันที่ดีจะเกิดขึ้นนะจะผ่านไปด้วยกันกับมึงมึงเขินเหรอหนีมานั่งคนเดียวเนี่ยเขินทำไมอากาศมันหนาวอ่ะกูคอแห้งอ่ะแค่อยากมาหาอะไรดื่มอ่ะหรออืมนี่ไงเอาปะเคยคิดนะว่าอยากมาออกกองต่างประเทศสักครั้งหนึ่งแต่นี่แม่งได้มาออกกองหนังต่างโลกโคตรพีคเลยพีคที่ว่าของมึงเนี่ยคือรู้สึกดีใช่ปะโคตรดีเลยแหละแต่แม่งหนาวไปหน่อยว่ะกูไม่ค่อยชอบอากาศแบบเนี้ยยังมีนี่ด้วย Someone's coming in for a hugWarm him. หนาวไอ้เอาดิ้นอะไรเยอะเล่าก็เห็นมึงบ่นว่าหนาวกูก็แค่มันทำให้มึงหายหนาวก็แค่นั้นเองเอาปล่อยเนี่ยไม่ปล่อยกูไม่อยากให้มึงมีอะไรที่ไม่ชอบเลยตอนนี้หนาวThey're so cute. They are. I don't know what to do with my hands. I need to. You don't have any fun with me. Ale. Just 5 minutes, it's still good. Hmm. But you're trying to add one thing that I don't like. I don't like being hit first. What? Hey. Sit down, please.He was being cubed. ถ้างั้นอ่ะมึงมากอดกูแทนก็ได้กูอ่ะ
ชอบไปทั้งคนกอดแล้วก็คนถูกกอด Me too เดี๋ยวกูหายหนาวแล้ว What Sorry กินดีๆน้ำตาล 0% นั่งมึงไม่ทันหรอกมึงบอกกูเองrealistic than the whole universe thing. It's cute though. It is cute. If that would work, I would stand outside for the cup every winter. Oh, that was cute. Now. Wow. You late. Yeah. หนาวเหรอแพงเอ้ยหนาวไปเยอะหนาวไปเยอะเลย so cute สวยนะเนี่ย two months later อาทิตย์หน้าพี่แต่ว่ามีรอบสื่อพรุ่งนี้ฝากพี่ช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับหัวแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยโปรโมทเต็มที่แต่ขอตั๋วรอบสื่อหน่อยนะอยากกระทบไหล่ดาราสักครั้งอ่ะOops. ใจเย็นๆนะจงเข้าใจความรู้สึกนะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะผมไม่มีงานเมียก็ทิ้งเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่คือลุงศักดิ์แกเป็นคนโลกนี้ใช่ป่ะแล้วแกข้ามไปโลกนู้นแล้วก็กลับมาได้แต่พอกลับมาแกเจอว่าแบบแกเสียทั้งบ้านทั้งงานแกก็เลยเครียดแบบนี้ไงอ๋อแม่จริงไปจริงแล้วผมจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนแล้วก่อนจะข้ามโลกไปลุงเพิ่งได้ไปสมัครเป็นหัวหน้าสถาปนิกที่บริษัทใหญ่แล้วเขาก็รับลุงเข้าทำงานเหมือนผมเลยว่าลุงแต่ทำได้ไม่นานก็ดันมาเกิดเรื่องลุงเลยข้ามไปอีกโลกกี่ปีครับลุง5 ปีโอ้แล้วพอกลับโลกมาเนี่ยจู่ๆลุงก็กลายเป็นช่างซ่อมแอร์แถมเลิกกับภรรยาบ้านก็มาถูกขายทิ้งแล้วที่เจ็บที่สุดนะก็คือคนที่มาอยู่ในร่างลุงอ่ะมันดันไปก่อเรื่องเอาไว้จนไม่มีบริษัทสถาปนิกไหนฮะเขารับลุงเข้าทำงานอีกแล้ว That sucks ก็หวังว่าพวกน้องๆอ่ะจะได้กลับไปไวๆก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะ That must hurt so badlyเป็นไรมึงยังเครียดเรื่องลุงอยู่เหรอกูโคตรเข้าใจลุงเลยอ่ะกูกลัวมากว่าไอ้เทสจะทำงานกูพังเหมือนกันเข้าใจฟิวแล้วมึงไม่กังวลหรอวะว่าไอ้ปกรณ์จะทำอาชีพดารามึงพังอ่ะก็กังวลแหละแต่ทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือเชื่อใจพวกมัน
เหมือนที่พวกมันก็คงเชื่อใจพวกเราอยู่ขอบคุณนะมึงแล้วก็ขอบคุณที่คอยมาส่งกูไม่ต้องขอบคุณกูหรอกกูบอกแล้วกูมอใส่กูอ่ะตายจะไปไหนก็บอกหรองั้นขับไปส่งลูกโน้นได้ไหมคงยากว่ะโชงเพราะว่าถ้าไปถึงโลกนู้นแล้วเนี่ยกูคงไม่ได้ไปแค่ส่งมึงแต่กูคงไปอยู่กับมึงมากกว่าวันนี้รีบไปไหนปะก็ไม่นะทำไมหรอกมามันขึ้นรถเดี๋ยวป๋าจะพาไปนั่งรถแก้กลุ้มกูเพิ่งจะถอดเองใส่เข้าไปขอบคุณเรื่องตั๋วมากเลยนะได้เลยยังไงก็ขอบคุณพี่ๆวันนี้มากๆนะครับขอให้วันนี้ดูหนังให้สนุกนะครับพี่ถ่ายรูปด้วยได้ปะได้นี่เอาสิมาพี่คะถ่ายรูปค่ะขอบคุณครับได้งั้นเข้าไปได้เลยใช่ปะได้เลยเจอเลยครับพี่เดี๋ยวเจอกันในโรงนะครับโอเคได้ครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากไอ้มึงนี่ผมตั้งใจสูดอ่ะใครเบกกูเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหว่านะมึงอย่าเลยเชื่อกูไม่วัน we'll end up in a heartbreak maybe probably ก็ทำไมมึงต้องขาดกูด้วยวะเชี่ยพี่กังอัตภานว่าพี่ลุงนี่เขาเป็นดาราเหมือนกันเหรอโอ้ยมึงกันบ้าอะไรเนี่ยพี่เติร์ดของเพจมูฟวี่ซีเวอร์ที่วิจารณ์หนังดังๆอ่ะมึงอ๋อเออ that is from there ค่ายเขาไม่มาโอ้ that's โอ้ช่างมันเถอะแต่ลงดาราบ้าอะไรของมึงหนักนะมึงอ่ะบ้าแล้วโอ้ check so confused check your brains โลกนี้แม่งเดายากขึ้นทุกทีละHe's nervous เต้นว่ะมึงเป็นดาราด้วยดูหนังรอบเจอเขาบ่อยครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเว้ยเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่กูปั้นมากับมือแล้วเว้ยเรากังวลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกูจะผ่านไปด้วยกันกับมึงOh.
หนังตลกมากตลกจนน้ำตาไหลเลยจริงค่ะดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากมีความรักอีกครั้งเลยอะค่ะโทษนะครับขอโทษครับเอ้ยโอ้โหเจอตัวใกล้ๆว่ะครับใช่ทีมเขียนบทเรื่องนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับหนังน่ารักมากเลยนะครับผมชอบตัวละครทุกตัวเลยอะดูมีเสน่ห์ดีแล้วทีมก็เก่งนะครับเป็นกำลังใจให้โอ้นะครับเดี๋ยวไปเจอคุณรักพี่ขนาดพี่เต๋อยังชมเราเลยนะเว้ยเราก็ดังใช่ซึ่งเขาพูดขนาดนี้ยังคงจะเจ๊ดังเลยขึ้นแต่เกินประกันนะคุณหยุดอันเลยคุณบอกนะเป็นคิดดีแดนหนังเรื่องแรกของพวกเราเว้ยชอนโอ้คิวเฮ้ยพวกมึงเช็คฟีดแบ็กจากเพจเห็นป่ะดีเดี๋ยวเปิดเอง This could be either really good or really crushing เฮ้ยอย่าพึ่งกวนคนเดียวก่อนต้องเร็วดีวะทันHe's acting. ถ้าหนังเรื่องนี้ไปฉายที่โลกของเรานะป่านนี้แม่งทะลุร้อยล้านไปแล้วถ้ามีมึงหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขอบคุณนะมึง So because it's contrary, it didn't get. No, I think it did. No way. I mean, Third liked it, and he knows movies. Right?โดยรวมอะเหตุทุกอันอะพูดคล้ายๆกันว่ะหนังยังไปไม่สุดอะกูเก็บดีกว่าวะเฮ้ยพวกมึงกูลืมอวดพอดีกูเพิ่งทำไฟร้านมาใหม่อยากดูป่ะนี่เป็นไงโทนน้ำเงินดูดีฟดีป่ะดีฟมากเลยพี่ความเข้ากับพวกกูเนี่ยโคตรดีฟเลยเฮ้ยจะยิ่งดีเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือพวกเพจหนังอะพี่เขาวิจารณ์หนังของพวกบอกออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะโอ้ยพวกมึงอย่าเพิ่งรีบกุ้งไปแล้วกันถ้างั้นวันนี้กูเลี้ยงเบียร์วูนพวกมึงเองนั่นนะสนใจไม่เมาไม่กลับโอเคปะเอาวะแล้วเราเศร้าวันนี้สุดดิ่งไม่ที่สุดไปเลยแล้วพรุ่งนี้สู้วันใหม่เว้ยถูกไหมไอ้เพจวิจารณ์แย่แล้วไงวะกูว่านะต้องมีคนชอบบ้างสักคนนี่แหละวะหรือต่อให้ไม่ชอบนะเว้ยคนในโลกคู่ขนานอ่ะก็ต้องชอบเรื่องนี้สักคนนี่แหละแม่กูสาตั้งใจทำจริงพวกเราไม่เคยอยู่ผิดโลกเว้ยหมดยังหมดยังเอาเท่าไหร่ไม่ตีเลยพี่จอยเลยอ้าวyeah I was like good thing it wasn't free Heartbreaking.
ทะเลโหแม่งเหมือนเหมาลงกันแค่สองคนมาดูรอบสุดท้ายเลยวะสองคนที่ไหนดูดิคนเต็มโรงเลยขอโทษนะครับคิวไปฟังเนี่ยเบาๆหันใจคุณบ้างคุณเต็มโรงเลยมึงชอบซีนไหนมากที่สุดวะก็ซีนสุดท้ายนี่แหละที่พระเอกนางเอกกลับมาเจอกันที่ร้านกาแฟทำไมวะก็กูเคยไปที่นั่นกับมึงมาฉายที่โลกของเรานะป่านนี้แม่งทะลุร้อยล้านไปแล้วมันดูตั้งแต่บทที่มึงเขียนแล้วเว้ยมันอยู่ที่มึงต่างหากถ้าไม่มีมึงหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เกิด I swear to God aren't they in love already they are ถ้าไม่มีมึงกูก็คงเขียนบทให้ไม่ดีเท่านี้ขอบคุณที่มึงคุณเหมือนกัน Are you holding hands again? มากเว้ยเฮ้ยไอ้ทายเทสเฮ้ยคุณมึงมาในเนี้ยเอ้ากูมาดูหนังโอ้กูว่าอะไรครูแล้วที่ไหนมันแอลมันอยู่ข้างหน้ากูพวกมึงของตัวเองนี่พวกมึงอยู่โรงเดียวกับพวกกูเหรอเออกูมาทิ้งท้ายนี่แหละกูว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องแรก What? แล้วก็เรื่องสุดท้ายแหละที่กูทำอ่ะ Why? ทำไมพูดแบบนั้นวะกูว่าคุณจะเลิกเขียนบทแล้ววะ No why Oh come on กูคิดมาสักพักแล้วอ่ะมาดูสภาพพวกเราดิวะ It's the first movie หนังฉายได้แค่สองอาทิตย์เองอ่ะก็ต้องรอจากโรงอ่ะ3 weeks or months ต่อไปใครจะอยากจ้างวะกูว่ากูจะลองกลับไปทำประมงกับที่บ้านดูอ่ะจะโทรตามกูไม่หยุดเลยอ่ะกูก็เหมือนกัน What กูกลับไปช่วยแม่ขายของแล้วแม่กูตามแล้วเหมือนกันนี่สรุปพวกมึงสองคนเลิกทั้งคู่เหรอวะก็คงงั้นน่ะมึงจะทำยังไงต่อวะ Write the next one กูยังไม่ชัวร์ว่ะแล้วมึงอาเทส
กูสัญญากับพ่อกูไปแล้วอ่ะถ้าหนังเรื่องนี้เจ๊งกูจะกลับไปตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็ช่วยงานที่บ้านโอ้ยเนี่ยสนุกแยกย้ายกันหมดเลยเหรอวะคงคิดถึงพวกมึงชิบหายแล้ววะแล้ววะคือคนเราแม่งมีพวกก็ต้องมีจ่าเว้ยกูแสนภูมิใจว่ะที่ได้ทำงานกับพวกมึงอ่ะมากอดกันหน่อยWell, that's gonna be hard for Pokorn to come back to. Yeah. And Tess, technically, too. Oh. Oh no. What about friend credits?ไอ้พวกมึงไหนๆก็จะไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะมาเซลฟี่ที่ระลึกหน่อยแล้วเอาดิ that sucks honestly กูขอบคุณพวกมึงมากเลยเว้ยกูขอบคุณพวกมึงเหมือนกันนะเว้ยกูไปละเจอกันเจอกันโชคดีพวกมึงเจอกันพวกมึงเจอกันแล้วมึงจะเอาไงต่อวะกูคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่บ้าน What ทำไมอ่ะก็ค่าเช่าคอนโดมันแพงถ้ากูไม่ได้เขียนบทต่อเนี่ยกูคงไม่มีเงินไปจ่ายเขาว่ะWhatแต่จริงๆอ่ะมึงพอมีอีกวิธีหนึ่ง What is it? นั่นก็คือMoving in ต้องหาคนมาช่วยหาร Come on Come onIt's your board key. Don't let him go. Right? Hey. มึงสนใจย้ายมาอยู่กับกูไหม Come on.You're gonna end it here, aren't you? I think they are. Yep. นี่ดูมีสีสันจังวะทำให้ห้องกูดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ห้องกูแล้วนี่วะห้องของเราเฮ้ยนั่นรถใครวะอ๋อรถเพื่อนพ่อกูรีโนเวทรถให้เป็นสตูดิโอเลยดีป่ะฮะก็รถบ้านนะมึงเป็นความใฝ่ฝันของกูเลยนะเว้ยแต่รู้ว่ารูปนี้ขาดอะไรไปนะยังไงวะก็ขาดใครสักคนหนึ่งที่พร้อมเดินทางไปกับมึงในชีวิตนี้ว้าว you guys okay this was bittersweet that was bittersweet yeah I was about to say like it was so cute like them getting closer them on set and you know like them actually like seeing their dream come true with the whole movieAnd they were so adorable. I know. They were so adorable. But then the ending, that was so sad. Like, I don't know. I mean, I get where they're coming from. And at the same time, I'm like,
failure or like in it wasn't a complete failure, you know, like they achieved something pretty well, and just because it like fell short on where they thought it would be, I would have thought that maybe they would then be like, okay, that's the new motivation to do better next time. So I feel it's just like the pressure of life, because they have, they're right now thinking because of that. You know, when reviews come in and they say it's not good or could have been better, of course, like, it tears you down and it, like, it gets your motivation away. So I can understand why they're like that, but at the same time, I'm like, no, you know, it's just, life is an up and down. So you have, whenever you're down, you have to, like, come back stronger. You have to push harder. Exactly. You have to, yeah. It's your dream. Like, don't settle for anything less, even though it is hard to achieve it. And I feel like this was just the first step of it. You know, they still achieved something and they found that friend credit, which is, from my perspective, what I have seen, they're an amazing team. They have all the different components. They can work together so well. And I don't think they should give that up right now. So I'm really hoping that throughout the show, they find back together and then achieve something even better. Especially also when Pakorn and Tess come back. And when they make up, like, they actually make up, if they have not yet in the other universe. Because, like they said, maybe it's about the universe. Maybe in a different universe, they would like something else. And I feel like Pakorn and Tess know that, what their universe would know. So if they come to that group, maybe then the success comes as well. Yeah, and it looks like from the trailer, at least, that Talay and Puen aren't stopping, like, with the whole studio and stuff like that. So maybe it's just really, like, the their two friends that they need to... Get them back, and, like, or, like, them and themselves have to realize, hey, I did this, and now I'm back into the place where I started, like, with family and everything, but this is not where I want to be, like, I want to achieve that, I want to get better, and maybe that's, like, their whole storyline as well, to achieve that. And I also, what I liked seeing in this episode was the different strength that Puen and Talay have in their relationship, because sometimes you see how Puen is like driving him around, always being there for him, and like in this episode you also saw Talay in the cinema, and they fit so well together that it's like with each episode it's growing, they're growing closer, definitely. And I really like, I can't imagine that there's gonna be another port key for either of them, even though they had this whole if you will go first I would wait for it. I don't think so, because I don't think so either. They just feel right, you know, and with each episode that keeps on growing and their relationship keeps on blossoming, so I feel like they have to be each other's port key. Yeah, and that's what I'm also thinking, and that plays kind of into my whole theory that I started to have, is like, what if they can only return if their other part also found their port key? So it's not only that Puen and Talay have to be port keys or like have to find each other, but also Tess and Pakorn have to find each other and maybe also like have the kind of special feeling to come back. So it's not just like one part of the equation that needs to be in the place where they can go back, but it's like both. Yeah, okay. That would make sense for me, at least, to like, I don't know. Yeah, otherwise the bodies wouldn't be free again. You know? So maybe that could be. So maybe like both parts have to achieve like the same thing, like in terms of them is like figuring out their life or like falling in love, whereas like for others, other portkeys or like other counterparts, they have to find something different. They have to find something that they are there to achieve. But like that the topic is the same. That's what I'm imagining right now. That could be, But yeah, it looks definitely interesting seeing them next week in terms of like how they're living together. Spending all their time together and like seeing how they clash or like where they clash. So... He did. So yeah. Yeah, also with the van. Yeah, that's gonna be super interesting, seeing them, how they're gonna turn that into their studio. Exactly. So, yeah, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, leave a like. Comment your thoughts down below. Maybe your theories as well about the whole port keys. Check out some other videos that we did.
subscribe and become part of our little galaxy here. We would love to have you. And we hope to see you guys in the next one. Bye! Bye.